เรื่องมาถึงวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติทางที่หนึ่งท่านนะคะดิฉันนางสาวจุฬาลงกรณ์สุขจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะกับการบรรยายหัวข้อเรื่องการระบุอัตลักษณ์ของข้าวผู้หญิงเมื่อสัมผัสกับอากาศหอมโดยวิธีทางสติค่ะค่ะความเป็นมาและความสำคัญนะคะสินค้าด้านเกษตรอาหารนะคะเป็นแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่เราควรต้องใช้ในการบริโภคนะคะสำหรับผู้บริโภคแล้วสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือไม่ซื้อนั่นก็คือด้านคุณภาพนั่นเองค่ะดังนั้นผู้บริโภคนะคะจะยอมรับสินค้าตัวนั้นก็เมื่อสินค้าตัวนั้นนะคะมีคุณภาพที่ดีแล้วก็และจะปฏิเสธการยอมรับก็ต่อเมื่อสินค้าตัวนั้นนะคะมีคุณภาพที่เสื่อมถอยลงดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรอาหารที่จะต้องคิดค้นพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการเก็บรักษาและคงคุณภาพของสินค้าอาหารทางอนันต์ไว้ค่ะซึ่งนะคะการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าทางด้านการเกษตรอาหารด้านนั้นนะคะก็จะเกิดมาจากการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือสภาพการเก็บรักษาอุณหภูมิและความดันซึ่งจะพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่มีการเก็บรักษาและคงคุณภาพค่ะผู้บริโภครู้ได้อย่างไรว่าสินค้าชนิดนั้นนะคะมีการสูญเสียคุณภาพหรือคุณภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วดัชนีที่บ่งชี้ได้ง่ายที่สุดก็คือผ่านการมองเห็นนั่นเองค่ะเวลาเราเดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อที่จะต้องการซื้ออะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้สิ่งแรกที่เราจะสังเกตเห็นได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงใบของสีหรือการเกิดจุดเกิดรอยด่างดำค่ะปัจจุบันนะคะได้มีการนำเทคโนโลยีทางการประมวลผลภาพถ่ายเพื่อมาใช้วิเคราะห์ความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของตัวอย่างสินค้าอาหารทางด้านอาหารมากขึ้นนะคะซึ่งการวิเคราะห์ทางภาพถ่ายหลักๆก็จะมีทางด้านสีแต่นอกเหนือจากปัจจัยด้านสีแล้วสิ่งที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้จากการประมวลผลภาพถ่ายก็ยังมีทางด้านภาพพื้นผิวและสัมผัสแต่เนื่องจากว่านะคะสินค้าเกษตรอาหารแต่ละชนิดนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองดังนั้นเราจึงต้องเลือกใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสมในการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าแต่ละชนิดค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะทางนี้ก็คือเพื่อหาดัชนีบ่งชี้อัตลักษณ์ของผักสลัดโดยใช้กระบวนการทางเทกเจอร์อนาลิซิสและข้อ2นะคะเพื่อหาอัลกอริทึมที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าคุณสมบัติภาพพื้นผิวและสัมผัสที่สามารถใช้บ่งชี้อัตลักษณ์ของผักสลัดได้ค่ะเราจะมาดูหลักการและวิธีการนะคะอันนี้จะเป็นโฟชาร์ตคร่าวๆนะขั้นตอนแรกก็คือเป็นการเตรียมตัวอย่างผักโดยตัวอย่างผักของเราคะจะเป็นใช้เป็นผักกาดหอมจากนั้นเรานำตัวอย่างผักนะคะมาเข้าสู่กระบวนการถ่ายภาพปรับแต่งรูปภาพเพื่อให้เกิดความคมชัดมากขึ้นนะคะประมวลผลภาพถ่ายโดยใช้โปรแกรมและหาดัชนีระบุอัตลักษณ์ค่ะมาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์อย่างแรกก็คือผักกาดหอมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นระบบภาพถ่ายและระบบควบคุมแสงค่ะระบบภาพถ่ายและระบบควบคุมแสงของเรา เราจะสร้างเครื่องจักรกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด70x70เซนติเมตรนะคะโดยด้านบนนะคะจะใช้หลอดไฟแสงเดไลท์65จำนวน2หลอดที่เอียงทางมุม45องศากับตัวอย่างนะคะโดยด้านบนของกล่องตรงกลางนะคะเราจะมีการต่อรูให้เป็นวงกลมให้มีรัศมีให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์กล้องเพื่อจะให้สามารถยัดเลนส์กล้องเข้าไปได้ค่ะและพื้นด้านล่างนะคะเราก็จะมีการปูผ้าสีดำไว้นะคะเพื่อเป็นการตัดแบ็กกราวด์กับผักมาเป็นกล้องถ่ายภาพนะคะกล้องถ่ายภาพที่เราใช้นะคะเป็นกล้องฟูจิไฟพีเอส1500นะคะโดยเราจะนำกล้องถ่ายภาพนะคะไปวางไว้บนด้านบนของระบบถ่ายภาพของเรานะคะให้เลนส์กล้องอยู่ตรงกลางนะคะโดยที่กล้องเนี่ยค่ะทำมุม90องศาตัวอย่างเรามาดูวิธีการกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมตัวอย่างผักกาดหอมเรานำผักกาดหอมมาหนึ่งต้นนะคะจากนั้นเราล้างทำความสะอาดแล้วตัดออกนะคะเป็นใบเลยใบเลือกใบที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะมาทำการทดลองตัวอย่างละหนึ่งใบทั้งหมด4ตัวอย่างที่อุณหภูมิต่างๆก็คือ4องศาเซลเซียส7องศาเซลเซียส10องศาเซลเซียสและ25องศาเซลเซียสตามลำดับค่ะจากนั้นนะคะเราทำการเก็บข้อมูลภาพนะคะโดยทำการถ่ายภาพผักกาดหอมทุกวันนะคะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสีและภาพผิวผิวและสัมผัสในแต่ละวันนะคะจำนวนตัวอย่างละ2ซ้ำด้านหน้า2ซ้ำและด้านหลัง2ซ้ำนะคะภาพถ่ายในโหมด A ที่ความละเอียด 1,540 คูณ 1,026 พิกเซลนะคะจะเก็บภาพถ่ายในบรรทุมสี RGB และรูปแบบไฟล์เป็นแบบ JPEG ค่ะ
เมื่อเราทำการเก็บข้อมูลภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำภาพมาปรับพื้นหลังเพื่อลดสัญญาณรบกวนและทำให้ภาพเนี่ยเกิดความเด่นชัดมากขึ้นนะคะด้วยโปรแกรม Photoshop ค่ะจากนั้นนะคะนำภาพมาประมวลผลด้วยโปรแกรม MATLAB นะคะจากแรกเริ่มเดิมทีที่ภาพของเราเข้ามานะคะจะเป็นภาพในปริมาณสี RGB นะคะเราแปลงภาพจากปริมาณสี RGB นะคะให้เป็นภาพในปริมาณ HSV นะคะจากค่า HSV ในปริมาณสี HSV นะคะเราเลือกใช้ค่า HS หรือค่า True Value นะคะในการนำมาประมวลผลภาพค่ะนำมาประมวลผลค่าทางสถิติหรือว่า GLCM นะคะเพื่อคำนวณค่าคุณสมบัติเชิงพื้นผิวภาพนะคะซึ่งค่าคุณสมบัติที่เราทำการวิเคราะห์ก็จะมีอยู่4ค่าด้วยกันก็คือค่า Entropy นะคะค่า Energy ค่า Correlation และค่า Homogeneity ค่ะเราจะมาดูทิศทางและความหมายของค่าคุณสมบัติกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสลัดนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของ Entropy และ Correlation ที่จะมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อตัวอย่างของเราเกิดการเป็นนอนยูนิฟอร์มมากขึ้นและจะมีค่าลดลงเมื่อตัวอย่างของเราเป็นยูนิฟอร์มค่ะและกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มของ energy และ homogeneity ซึ่งจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อตัวอย่างของเรานะคะมีความเป็นยูนิฟอร์มและจะมีค่าลดลงเมื่อตัวอย่างของเราเป็นนอนยูนิฟอร์มค่ะเราต้องรู้รูปแบบของการเป็นนอนยูนิฟอร์มหรือเป็นยูนิฟอร์มกันค่ะอันนี้นะคะคือภาพผักสลัดของวันแรกที่ทำการทดลองนะคะจะสังเกตได้ว่าผักสลัดนะคะจะมีพื้นผิวที่คล้ายๆกันอยู่นะคะรูปแบบนี้เราจะเรียกว่ารูปแบบที่เป็นยูนิฟอร์มต่อมาเมื่อผักสลัดเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นเกิดจุดด่างดำเกิดขึ้นนะคะเกิดความเข้มที่ขอบใบมากขึ้นที่เส้นแขนงใบเกิดความไม่ราบเรียบลักษณะนี้เราจะเรียกว่าการเป็นนอนยูนิฟอร์มค่ะ ผลและวิจารณ์การทดลองนะคะอันนี้เป็นผลของการปรับพื้นหลังและปรับความคมชัดของภาพถ่ายนะคะภาพ A นะคะภาพ A ทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นภาพที่ยังไม่ได้ปรับพื้นหลังแล้วก็ภาพ B ก็จะเป็นภาพที่ทำการปรับพื้นหลังแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าภาพผักของเราก็จะมีความคมชัดมากขึ้นเมื่อเรานำไปประมวลผลก็จะทำให้ความสัญญาณรบกวนที่น้อยลงค่าคุณสมบัติก็จะมีความคลาดเคลื่อนที่น้อยลงค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูผลการทดลองของกราฟนะคะจากกราฟนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราได้ทำการทดลองที่อุณหภูมิต่างๆและพอยต์กราฟออกมาเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะคะอันนี้เป็นค่าเอนโทรปีค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อวันที่ทำการทดลองเพิ่มมากขึ้นนะคะค่าเอนโทรปีจะมีค่าสูงขึ้นในทุกตัวอย่างของการทดลองและเราจะสังเกตได้อีกว่าในอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุณหภูมิการเก็บรักษาที่สูงขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงความชันเนี่ยสูงมากขึ้นอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันนะคะสูงมากขึ้นค่ะซึ่งนั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าจากการผลการทดลองนี้นะคะเราสามารถหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาได้แล้วก็จำนวนวันในการเก็บรักษาของตัวอย่างต่างๆได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่า correlation นะคะซึ่งก็จะมีผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่า entropy ก็คือเมื่อผักมีความเป็น non-uniform มากขึ้นค่า entropy และ correlation ก็จะเพิ่มมากขึ้นก็คือผักมีการสูญเสียคุณภาพนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของค่า energy นะคะก็สอดคล้องกับที่เราได้บรรยายไว้ในตอนแรกนะคะว่าผักมีการเป็นนอนยูนิฟอร์มมากขึ้นค่า energy แล้วก็ค่า homogeneity จะมีค่าลดลงนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกค่าคุณสมบัตินั้นทิศทางความการรุนแรงของความชันในแต่ละอุณหภูมินั้นจะมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันหมดค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับค่า homogeneity ที่จะมีค่าลดลงค่ะอันนี้นะคะก็จากการทดลองที่เราทดลองมานะคะจากกราฟ4กราฟเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการหาภาพเฉลี่ยความชันซึ่งแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่เราพบว่าจริงๆแล้วในการทดลองของเรานั้นตัวอย่างของเราค่าคุณสมบัติไม่ได้เปลี่ยนไปในเลทเดียวกันหมดเราจะเห็นว่าบางตัวอย่างนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน2เลทคือมีอัตราการเปลี่ยนแปลง2ช่วงคือช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มีช่วงที่การเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงฉับพลันค่ะก็คือมีความชันคนละช่วงนั่นเองจึงเป็นไปได้ว่าจุดเปลี่ยนของกราฟทั้งสองช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นจุดที่ผักนั้นเกิดการเสียหายแล้วโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังติดตามกันต่อไปในขณะนี้นะคะค่ะสำหรับการสรุปผลการทดลองนะคะ
สำหรับวัตถุประสงค์การทดลองของเรานะคะการหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการโกงเชียร์ตารางนะคะก็คือวิธีการที่เหมาะสมของเราก็คือการใช้ค่า h ในปริคูณสี hsv มาคำนวณด้วยวิธีการทางสถิตินะคะจะสามารถโกงชี้อัตลักษณ์ของอากาศหอมได้โดยที่ค่าเอนโทรปีค่าเอนโทรปีและคอร์เรลชันจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อผ่านไปความผิดปกติเสื่อมเสียคุณภาพเป็นนอนยูนิฟอร์มและค่าของคอนเทนซีและเอนเนอร์จีจะมีค่าลดลงเมื่อคุณภาพของอากาศหอมลดลงค่ะอาจารย์ตอนนี้ฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะมีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะครับขอไม้ด้านหน้าคือติดเวลาถ้าเกิดผักมันเสียมากขึ้นใช่ไหมค่ะคือค่าเอนโทรปีก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ค่าคอร์เรลชันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมค่าเอนโทรปีกับคอร์เรลชันค่ะเพิ่มมากขึ้นค่ะเอนโทรปีที่ผมพอเข้าใจแต่ทำไมคอร์เรลชันถึงต้องเพิ่มมากขึ้นคอร์เรลชันจะมีความหมายในทิศทางเดียวกันค่ะก็คือเป็นค่าสารสัมพันธ์ของค่าค่ะแต่ตอนที่ผักมันยังไม่เสียมันดูค่ะตอนที่ผักมันยังไม่เสียนะตอนที่เอาไปใส่ค่ะมันดูเหมือนว่ามันก็มันดูดค่ามันมีความมากกว่าก็เปรียบสักครู่นะคะภาพที่อธิบายมาดินฟอร์มกับดินฟอร์มใช่ไหมคะลองเลื่อนไปสไลด์ที่ว่ามันอธิบายว่าอธิบายดินฟอร์มสไลด์ที่ดินฟอร์มค่ะไม่ถึงจุดหลบด้วยเหมือนกับขัดขันกันหรือเหมือนกันผมรู้สึกเหมือนว่าคอร์เรลชันเนี่ยมันต้องลดลงนั่นคือตอนนี้ฟองก็คือผมตอนได้ทำการคำนวณผลทางสถิติค่ะโดยใช้สมการในทางสถิติแล้วก็การเมทริกของ GLCM นะคะพบว่าแนวโน้มไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่ะงานนี้เนี่ยเรามีคือมีไอเดียที่จะนำงานที่เราทำเนี่ยไปใช้งานในอนาคตเนี่ยผมยังมองภาพไม่ได้ออกว่าเราจะใช้งานยังไงที่ใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยเราเนี่ยค่ะเป็นไงช่วยอธิบายให้หน่อยเช่นว่าเราจะไปซื้อผักเนี่ยมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือวัดค่ะที่จะดูอย่างนี้หรือเปล่าหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถเอาเทคนิคเหล่านี้ไปมีอะไรไปใช้ได้ได้ด้วยวิธีของการทำงานวิจัยนี้นะคะเราตั้งเป้าหมายไว้คือว่าประชาชนทั่วไปสามารถนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเนื่องจากเราต้องการที่จะพัฒนาเครื่องมือที่จะสามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพได้ซึ่งเราใช้อ้างอิงว่าก็คือการในการเลือกซื้อสินค้าทางด้านอาหารนะคะเราก็เห็นได้ว่าปัจจัยด้านบุคคลนะคะทางด้านสายตานะคะบุคคลแต่ละคนจะมีการเตรียมการประสิทธิ์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าคนนี้ผักในวันเดียวกันอีกคนหนึ่งอาจจะมองว่าผิดปกติแล้วอีกคนหนึ่งอาจจะมองว่าไม่ผิดปกติฉันยอมรับได้แล้วกับฉันยอมรับไม่ได้เราต้องการที่จะหาจุดกึ่งกลางว่าที่จริงแล้วจุดที่มันเสียหายไปแล้วจริงๆก็คือจุดตรงไหนค่ะสมมติว่าสร้างแอปพลิเคชันนั้นส่งผักปุ๊บบอกว่าผักนี้มีคุณภาพดีเกรด A อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือเป้าหมายของงานคือใช่ค่ะแต่นี่คือการแบบเริ่มต้นก่อนค่ะไปศึกษา relationship ของความสัมพันธ์ระหว่างกายภาพกับเคมีก่อนใช่ค่ะครับช่วยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวคนถามที่จะเราศึกษาตัวครอบที่ภาพ
คือเราได้ความสัมพันธ์แต่เรายังไม่ได้เกณฑ์การตัดสินว่าค่าที่เหมาะสมที่เราจะตรวจสอบคุณภาพอยู่ที่ช่วงไหนคือยังไม่ได้ศึกษาค่ะได้ทำการศึกษามาบ้างแล้วมาบ้างแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะหมายอันนี้หมายถึงว่าค่าไหนเหมาะสมที่สุดหรือว่าช่วงไหนที่เปลี่ยนแปลงเลยที่สุดใช่คือช่วงที่เราจะเป็นเกณฑ์ที่คุณบอกว่าจะใช้เกณฑ์นี้ในการตรวจคุณภาพสุดท้ายมันก็ต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใช่ค่ะปกติพวกนี้ที่เราเมื่อเราไปตรวจวัดแล้วเราจะเป็นตัวบอกว่าแค่เกณฑ์ค่าแบบดีไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมค่ะตรงนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าหรือว่าแค่ขาดความสัมพันธ์ของมันกับ property ค่ะนี่ค่ะความสัมพันธ์ค่ะแล้วส่วนตรงนั้นคือกำลังติดตามผลอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าถึงตอนนี้งานวิจัยนี้ก็ยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะครับก็เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจนะครับขอเรื่องต่อไปเลยนะครับ